คุณจอยค่ะสอนวิชาการงานอาชีพนะคะตั้งแต่ชั้นป.1ถึงป.6ค่ะนี้ในวิชาการงานอาชีพเราจะเรียนวิชางานบ้านงานประดิษฐ์งานเกษตรนะคะวิชางานบ้านก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับในบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในช่วงวันหยุดนะคะเราก็มาทำอาหารในครัวเล่นกันดีกว่าไม่เล่นละค่ะเอาจริงๆเลยถ้ามีก็ทำจริงเลยนะคะเราจะทำอะไรดีนะเดี๋ยวเด็กๆ เข้าไปดูกันเลยดีกว่าว่าเราจะทำอะไรกันดีค่ะเชิญเลยค่ะเข้าครัวกันดีกว่าสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาในเมนูไข่นะคะเมนูไข่วันนี้ชื่อว่าขนมจีบไข่เจียวนะคะเอ๊ะจริงๆแล้วขนมจีบไข่เจียวเนี่ยเขาจะต้องใช้แผ่นเกี๊ยวแต่เรามาทำรูปแบบใหม่หาง่ายในบ้านนะคะหรือว่าใครมีแผ่นเกี๊ยวจะใช้แผ่นเกี๊ยวก็ได้แต่วันนี้ครูจะมาสอนวิธีการทำขนมจีบจากไข่เจียวนะคะทีนี้ส่วนผสมของเราหลักๆ ก็คือไข่นะคะหมูบดนะกุ้งสับก็ได้ไก่ก็ได้นะคะที่ขาดไม่ได้เลยคือกระเทียมพริกไทยรากผักชีนะคะเขาเรียกว่าสามเกลือถ้าเด็กได้ยินคำว่าสามเกลือก็คือกระเทียมพริกไทยรากผักชีมันจะดับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะคะถามว่าไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะคะเสร็จแล้วครูก็จะเพิ่มสีสันลงไปก็จะมีแครอทต้นหอมผักชีแล้วก็เครื่องปรุงที่ทำให้หมูบดของเราเกิดรสชาติก็คือซีอิ๊วขาวนะคะน้ำมันหอยนะถ้าใครชอบเค็มจะใส่น้ำปลาไปด้วยก็ได้แต่ถ้าไม่ชอบก็ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยเขาบอกว่าถ้าจะทำให้มันอร่อยต้องตัดรสชาตินิดนึงด้วยน้ำตาลทรายนะคะหรือไม่ใส่ก็ได้แต่บางคนบอกว่าใส่น้ำตาลทรายแล้วจะเพิ่มความอร่อยนะคะอันนี้ก็คือส่วนผสมที่จะทำไส้ของขนมจีบไข่เจียวของเรานะคะทีนี้ไข่เจียวเนี่ยเราจะต้องทำให้เป็นแผ่นนะคะเป็นแผ่นกลมๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูวิธีทำกันนะคะว่าทำยังไงนะคะทีนี้เวลาทำเนี่ยนะเดี๋ยวเรามาทำตัวไส้กันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาทำไข่เจียวที่จะสำหรับห่อขนมจีบนะคะเราจะห่อเป็นรูปแฉกๆคล้ายๆกับทองหยิบคงเคยเห็นทองหยิบเนาะเป็นจีบๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจีบยังไงทีนี้อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเราก็จะต้องมีชามอันนี้นะคะไว้สำหรับตีไข่หรือเจียวไข่นะคะแล้วก็มีเตาแก๊สหรือเตาไฟฟ้ากระทะนะคะกระทะก้นแบนนะคะกระทะก้นแบนก้นลึกมันจะทำไข่มันจะไม่เป็นวงกลมนะมันจะโค้งนะคะอ่ะทีนี้พร้อมหรือยังนะคะถ้าเด็กๆยังไม่มีเด็กๆดูไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยหาวัตถุดิบมาทำนะคะหรือส่วนผสมมาทำแต่ครูคิดว่าในบ้านเนี่ยหาได้ไม่ยากเลยนะคะเอาละค่ะมาดูวิธีการผสมของครูจะใช้หมูบดนะคะหมูบดอย่างเดียวไม่ได้ใส่กุ้งนะเพราะที่บ้านมีหมูบดก็เอาหมูบดที่ติดมันเขาบอกว่าหมูบดที่ติดมันเนี่ยมันจะนิ่มนุ่มทีนี้เราจะทำให้มันนิ่มเนี่ยเราจะใส่ไข่ลงไปก็ได้ใส่แป้งสาลีลงไปก็ได้แต่ในสูตรของครูเดี๋ยวครูจะใส่ไข่ลงไปนะคะนำหมูบดมาใส่ในถ้วยหรือในชามผสมนะคะหมูบดที่เราเตรียมไว้อันนี้นะคะหมูบด200กรัมนะคะเราก็200กรัมก็คือ2ขีดใส่ไปในถ้วยที่เราจะผสมนะคะ
ทรายกระเทียมพริกไทยรากผักชีประมาณ2ช้อนชาทีนี้เราก็ใช้ช้อนนะคะคนรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้มันเข้ากันทีนี้เมื่อกี้ที่ครูบอกจะทำให้หมูนิ่มแล้วก็นุ่มนะครูจะใส่ไข่ลงไปในนี้นะคะประมาณครึ่งฟองแต่ถ้าฟองเล็กนักเรียนก็ใส่ไปเลยนะ1ฟองถ้าฟองใหญ่ก็ครึ่งฟองนะครึ่งฟองก็เจียวก็นะแล้วก็คลุกเคล้าใส่ซอสปรุงรสที่เราเตรียมไว้มันจะคิดคนให้เข้ากันนะคะเข้ากันมันจะให้เข้ากันใส่ผักที่เราเตรียมไว้ใส่ถุงมือด้วยนะครูใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วนะถ้าเรียนอยู่บ้านไม่ใส่ถุงมือก็ล้างมือให้สะอาดนะคะคนให้เข้ากันทีนี้เข้ากันแล้วเรามาดูวิธีการทำแผ่นไข่ที่เราจะเอามาห่อนะคะเป็นแผ่นกลมๆนะเข้ากันแล้ววางพักทิ้งไว้นะเดี๋ยวเราไข่เราก็ใช้ไข่ไก่นะคะทำทีละฟองพอเนาะเราก็คนให้เข้ากันไม่ต้องใส่ซีอิ๊วไม่ต้องใส่ซอสแล้วนะคะเพราะในไส้ของเราทำรสชาติไปแล้วนะเค็มแล้วก็ตัดหวานนิดหน่อยแต่จะเค็มนำนะคะที่เข้ากันติดเตาแก๊สไฟที่ใช้นะคะใช้ไฟไม่แรงมากนะใช้ไฟอ่อนลืมบอกทีนี้อุปกรณ์ที่ใช้นี่ถ้าไม่มีก็ตักหยอดไปเลยเหมือนแพนเค้กนะถ้ามีอันนี้จะเป็นที่ทำไข่ดาวเป็นวงกลมนะคะถ้าบ้านใครมีเราก็เอามาทาน้ำมันนะเอาวางไว้ในจานเอาน้ำมันเทลงไปนะแช่น้ำมันเสร็จแล้วเอาไปวางไว้ในกระทะที่มีก้นแบนนะไฟอ่อนนะเรียนอย่าไฟแรงไฟแรงไข่มันจะฟูแล้วเราก็จะห่อลำบากมันจะหนาทีนี้ไข่ที่เราเจียวนะนักเรียนถ้ามีช้อนนักเรียนก็ใช้ช้อนแต่ว่าช้อนเราต้องตักหลายรอบนะพอดีครูมีอันนี้เขาเรียกว่าทัพพีครูก็ตักหยอดลงไปเลยประมาณ1ทัพพีกระทะกูร้อนแล้วใส่ลงไปละเลงเหมือนแพนเค้กนะละเลงให้เต็มแผ่นนะมันไหลออกไม่เป็นไรนะคะอีกหนึ่งอันเหมือนไข่เจียวเลยนะอย่าใส่เยอะใส่เยอะมันจะหนานะแล้วเราจะห่อลำบากนี้เราก็จะใช้นะน้ำมันแล้วก็เอาไม้พายนะหรือปลายช้อนก็ได้นะอันนี้ของครูใช้พายยางแซะให้มันออกจากวงที่ทำไข่นะเสร็จแล้วกลับด้านนี่นะคะอีกอันนึงก็เหมือนกันถ้ามันร่อนแล้วก็ไม่ต้องแซะถ้ามันไม่ร่อนก็เอาพายแซะลงไปแล้วก็กลับอีกด้านนึงนะคะรอให้อีกด้านสุกแล้วก็หยอดต่อหยอดจนกว่าจะหมดไข่ที่เราเตรียมไว้1วงของไข่จะได้ขนมจีบ1อันนะคะเพราะนั้นถ้าเรียนต้องการทำขนมจีบ1อันนักเรียนก็ใช้ไข่ทำเป็นวงกลมแบบนี้ยากไหมระวังเตาด้วยนะคะเพราะว่าเตามันร้อนทีนี้อันนี้ของครูใช้น้ำมันมันก็จะร้อน
นะถ้าของใครไม่ร่อนก็ทาน้ำมันนะทีนี้อันนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการห่อกันอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งเราจะใช้ซึ้งสำหรับนึ่งนะคะเดี๋ยวเราปิดเตาเราทำได้หลายแผ่นแล้วเราเอาซึ้งมาตั้งนะคะตั้งน้ำให้เดือดอันนี้สุกแล้วเราก็เอาออกวางใส่จานไว้แล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันห่อเนาะขั้นตอนนี้นักเรียนอาจจะทำเองไม่ได้ก็ให้ผู้ปกครองช่วยนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการห่อนะอันนี้เป็นซึ้งสำหรับใช้นึ่งนะตั้งซึ้งเตรียมไว้เสร็จแล้วเรามาดูว่าเราจะห่อยังไงนะเห็นไหมนี่มันจะเป็นดอกแบบนี้ทีนี้เราหยิบขึ้นมา1แผ่นนะคะเอาด้านที่มันเรียบคือด้านที่เราหยอดลงไปนะคะด้านที่เราหยอดลงไปครั้งแรกเลยเอาด้านที่มันปลุกขะไว้ด้านในอ้าวไส้ที่เราเตรียมไว้นะคะทาที่แผ่นไข่เจียวที่เราทำไว้นะคะทาให้เต็มแผ่นเลยทีนี้เราก็จะจับให้มันเป็นจีบหรือเป็นดอกเนาะทีนี้มาดูนะคะเวลาจับนะถ้าเด็กๆทำไม่เป็นเอาสองมือจับจีบสี่จีบพอดันเข้าไปให้มันชิดกับตรงกลางถ้าใครจะทำห้าจีบก็ได้เสร็จแล้ววางไว้นะทำอย่างนี้ให้หมดแผ่นไข่เจียวที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วเราก็อาจจะตกแต่งด้วยผักชีหรือแครอทหรือพริกแดงก็ได้นะคะเราก็แต่งลงไปห่ออีกหนึ่งแผ่นถ้าดูไม่ทันปากหมูใส่ลงไปนะคะเกลียหมูให้เต็มแผ่นนะถ้าใครจะทำ5ก็ได้นะ5ถีบก็ได้แต่ว่าง่ายๆก็คือเอามือจับนะแล้วก็เอามือบีบนะนิ้วชี้นิ้วโป้งนะบีบทีนี้ถ้าหมูมันยังไม่เต็มแบบเนี้ยเราก็เอาช้อนตักนะแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปเอาหลังช้อนกดแล้วก็จับจีบแล้วก็วางไปในจานก่อนเดี๋ยวค่อยไปลงรังถึงนะอันนี้ก็เป็นขนมจีบไข่เจียวกินได้หรือยังเด็กๆยังนะอย่าเพิ่งกินยังกินไม่ได้ทีนี้มาดูครูจะบอกวิธีทำด้วยเกี๊ยวนะคะอันนี้เป็นแผ่นเกี๊ยวที่เราซื้อจากตลาดเราก็เอามาตัดตรงปลายมันออกนะถ้าเรามีแผ่นเกี๊ยวทีนี้แป้งเนี่ยเขาบอกว่าแป้งที่ติดที่แผ่นเกี๊ยวเนี่ยมันจะทำให้ขนมจีบแข็งกระด้างนะคะเขาให้เราเอาน้ำนะป้ายมันออกไปนะน้ำมันจะทำให้แผ่นเกี๊ยวชุ่มชื้นชุ่มชื้นนะชุ่มชื้นไม่ใช่ชุ่มชื้นเนาะทาทั้งสองด้านเลยเพื่อเอาแป้งออกนะคะทีนี้เราก็เอาหมูใส่นะเราไม่จับจีบแล้วทีนี้เราใช้มือนะมือซ้ายทำเป็นวงกลมนะบีบหมูขึ้นนะมือขวาก็จับนะบีบไส้ให้มันขึ้นมาแล้วตรงข้างล่างก็ดันให้มันตั้งได้นะคะตรงนี้บีบให้เป็นรอยจีบลอยต่อเนาะทำให้มันจีบสวยๆเสร็จแล้วเราก็วางไว้นะอันนี้เป็นขนมจีบจากแผ่นเกี๊ยวนะถ้าเด็กจะใช้ไข่แดงของไข่เค็มก็ได้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปนึ่งกันนะเวลานึ่งเนี่ยเราจะใช้
ไอน้ำนะตั้งน้ำให้เดือดนึ่งประมาณ10ถึง15นาทีนะคะถ้าลูกใหญ่ก็15นาทีถ้าลูกเล็กก็10นาทีนะคะพอขนมจีบให้ดูอีกหนึ่งอันใส่หมูลงไปประมาณครึ่งช้อนเนาะเสร็จแล้วเอามือจับนะให้เป็นวงกลมบีบหมูให้ขึ้นมาเอามือขวาแตะหมูให้มันเรียบสวยเสร็จแล้วตรงก้นนะเอานิ้วดันให้มันตั้งได้แล้วก็เตรียมที่จะนึ่งเอาละเดี๋ยวเราเอาไปใส่ซึ้งที่น้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลานึ่งประมาณ15นาทีเพราะอันนี้มันเป็นชิ้นใหญ่นะวางไปในรังถึงนะคะที่เราทำไว้ทั้งหมดเนาะวางลงไปนะแล้วก็ปิดฝาทีนี้ครบเวลาที่เราบอกไว้เนาะว่าประมาณ10ถึง15นาทีนะคะดูนะคะมันจะพองขึ้นมานะคะสุกด้วยไอน้ำนะทีนี้เราก็ตักขึ้นนะคะเราก็ตักขึ้นจากหม้อที่เรานึ่งเนาะต้องระวังด้วยนะมันร้อนนะคะขนมจีบอันนี้ทำจากแผ่นเกี๊ยวนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้อันนี้ทำจากไข่อันนี้เป็น4จีบเนาะอันนี้ถ้าใครห่อเก่งก็เป็น5จีบนี่อันนี้5จีบเห็นมั้ย1 2 3 4 5อันนี้1 2 3 4ถ้าเด็กๆมีความสามารถที่จะทำ5จีบได้ก็ทำทีนี้เราก็ทาด้วยน้ำมันเนาะทาด้วยน้ำมันมันจะได้ไม่ปิดติดกันนะเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะรับประทานกับซอสพริกก็ได้ซอสมะเขือเทศก็ได้คิดโชก็ได้นะคะน้ำจิ้มของขนมกุยช่ายก็ได้เนาะดำๆนะคะเราก็ผสมเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดนะอันนี้ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งหรือถ้าเด็กๆไม่อยากกินนะไอ้ที่เป็นไข่เนี่ยอจีบไข่เนี่ยเรียนก็เอาไปกินกับข้าวก็ได้หรือเอาไปทานกับขนมปังนะเป็นอาหารเช้าก็ได้เป็นเมนูที่น่ารับประทานอาจจะไม่ได้แปลกนะอาจจะเคยทำกันแล้วนะหรืออาจจะยังไม่เคยทำก็ลองไปทำดูนะคะในช่วงที่เรายังหยุดอยู่กับบ้านนะคะถ้าเรามีเวลาเราก็ลองทำนะชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำนะคะถ้านักเรียนยังตัวเล็กอยู่นะนักเรียนก็ชวนคุณพ่อคุณแม่มาทำทีนี้ในส่วนผสมมีอะไรบ้างนะถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองเปิดย้อนกลับไปดูนะคะเอาละค่ะเมนูนี้ชื่อเมนูขนมจีบไข่เจียวนะคะขนมจีบไข่เจียวฝากเด็กๆลองชิมลองทำนะคะใครทำไม่ได้ก็ดูไปนะเผื่อมีโอกาสที่จะทำชวนคุณพ่อคุณแม่มาดูแล้วก็ชวนคุณพ่อคุณแม่ทำนะคะอาจารย์จอยก็ฝากไว้นะคะในเมนูแรกนะคะที่เรายังไม่เคยรู้จักกันเลยนะคะเดี๋ยวก็เรามาดูในเมนูต่อไปหรือในการเรียนการสอนในเวลานะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายWe will find you.
ไรต้องเต้นอย่าให้ใครเห็นว่าไม่ทำงาน